بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ท่านพี่น้องที่เคารพและรักยิ่งครับในการดำเนินชีวิตไม่ใช่ไร้สาระนะครับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ท่านจะต้องกั้นกรองแม้กระทั่งนอกเหนือไปจากแนวดำเนินชีวิตที่เกี่ยวกับศาสนาเรื่องอาหารการกินก็จะต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ากินตามปากตามชอบอาจจะเป็นพิษในภายภาคหลังและเมื่อโรคมันมากลุ่มรุมแล้วก็จะทำให้สิ้นเปลืองทำให้เสียสุขภาพแล้วก็อาจจะสายเกินแก้นะครับถ้าระวังเสร็จตั้งแต่ต้นก็อาจจะง่ายต่อการฟื้นฟูการรักษาเช่นเดียวกันในการปฏิบัติในการรักษาศาสนาก็จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูเหมือนกับอาหารการกินเหมือนกันนะครับถ้าไม่เช่นนั้นก็จะฟาวนะครับทั้งที่ลงทุนไปเยอะเสียเวลาไปมากเหนื่อยมากนะครับมันจะไม่เหลืออะไรนะครับเหลือแต่เพียงคะแนนลบนะครับไม่มีคะแนนบวกเพราะว่าไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการมีชีวิตขึ้นมาบนโลกใบนี้ที่อัลลอฮ์ตั้งเป้าไว้นะครับแต่ทำตัวให้ปิดไปจากวัตถุประสงค์ก็จะไม่ได้มาซึ่งธาตุแท้สิ่งเดิมที่อัลลอฮ์จะส่งให้นั่นก็คือสวนสวรรค์นะครับพี่น้องครับอาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องของการพูดจานะครับมีคนบอกว่าเอ๊ะเราพูดถึงคนที่สามเช่นเราคุยกันอยู่เนี่ยเราก็คุยถึงคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างนอกที่เขาไม่ได้มาฟังอยู่ด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่พูดนั้นมันไม่เป็นผลดีหรือไม่ใช่เรื่องที่ดีของคนที่ถูกโยงเข้าเรื่องนั้นเลยมันจะมีผลอะไรไหมนะครับเรื่องของนี้เรื่องของการกระทำอย่างนี้เขาเรียกว่าการนินทาว่าร้ายนะครับหะดีษก็บอกแล้วว่าลายัตุคูลุลยันนะตะนัมมามุนคนที่เป็นจอมนินทาว่าร้ายนั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์เด็ดขาดลำดับแรกลายัตุคูลุลยันนะนัมมามคนที่นินทาว่าร้ายการนินทาว่าร้ายนี่หมายถึงยังไงอ่ะก็คือนำเรื่องของคนนี้ไปพูดให้คนนู้นฟังโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีนะครับพูดแล้วเจ้าของไม่ได้ดีขึ้นมาเลยเจ้าของที่เป็นต้นเรื่องไม่ใช่ผู้พูดนะครับผู้พูดขาดทุนวันยังค่ำแล้วเสร็จแล้วพอย้ายที่ไปอีกที่หนึ่งก็เอาเรื่องตรงนู้นมาสอสืบให้กลุ่มคนตรงนี้รู้เกี่ยวกับความไม่ดีของกลุ่มนู้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับเสี่ยมเขาควายให้ชนกันนะครับภาษาชาวบ้านมันไม่ดีเลยนะครับใครที่มีนิสัยว่างหรือพฤติกรรมอย่างนี้ก็ควรจะเลิกเสียนะครับมันจะไปกินความดีหมดนะครับแล้วก็จะไม่ได้ข่าวสวรรค์โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีนั้นก็ห้ามที่จะไปแพร่พรายไม่กระทั่งเรื่องไม่ดีของตัวเองในหะดีษบทหนึ่งนะครับเป็นความหมายว่าคนเราทำชั่วแล้วก็ในยามที่มืดมิดไม่มีใครเห็นแต่พอสว่างมาดันไปโพลธนาถึงเรื่องชั่วที่ทำอัลลอฮ์โกรธมากอย่างนี้อัลลอฮ์ปกปิดถ้าตัวเขาเองปกปิดไว้แล้วก็จะได้รับการอภัยพยายามแก้ไขแต่ตัวเองกับปากสว่างอย่างนี้ก็ไม่ดีอีกเช่นกันนะครับเรื่องนินทาว่าร้ายนี่ก็ห้ามในกุรอานบอกว่าอายุฮิบบุอะฮาดุกุมอัยยะกุลละห์มะอะคีฮิไมตัมฟะกะริตูบูคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะชอบกินเนื้อพี่น้องที่ตายแล้วหรือไงล่ะตกลงการนินทาว่าร้ายเรื่องไม่ดีไปสืบคำยาวสาวความยืดให้คนอื่นไปในทางส่อ
ไปในเรื่องที่ไม่ดีนั้นเหมือนกับกินเนื้อพี่น้องที่ตายแล้วนะครับกุรอานเปรียบไว้น่าเกลียดมากนะครับทีนี้ในวงคุยล่ะในวงนั่งคุยเมื่อคนหนึ่งพูดขึ้นมาอย่างนั้นไอ้ที่เหลือก็ยังฟังด้วยยังถือว่าเป็นกำไรชีวิตถือว่าไปรู้เรื่องของชาวบ้านเขาบางคนก็มีความสุขอยากจะให้มันสว่างเร็วๆจะได้คุยเรื่องนี้โพธนาเรื่องนั้นอย่ามีนิสัยอย่างนี้นะครับแล้วคนที่รู้เรื่องก็ช่วยกันปรามนะครับอย่าไปพูดเลยเรื่องของผู้อื่นอย่าไปพูดเลยเรื่องของผู้อื่นนะครับแม้กระทั่งในบางครั้งเรื่องไม่ดีจะถูกพูดถึงนบียังไม่เอ่ยชื่อเลยนะครับยังบอกว่ามาบาลุกอมินมาบาลุอะฮาดิกุมมันเรื่องอะไรของคนคนหนึ่งมันบาเรื่องอะไรของคนพวกหนึ่งก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับนั่นนำมาเพื่อที่จะสอนสั่งนำมาเพื่อที่จะปรับปรุงก็กล่าวถึงเรื่องที่ชั่วนั้นได้แต่ห้ามโยงไปที่คนนะครับมันจะออกมาในแนวของการประจานออกมาในแนวของการยุแย่ให้เกิดความเสียหายนะครับแต่อนุญาตให้คุยได้ในเรื่องที่ไม่ดีนั้นในฐานะที่จะหารือกันเพื่อปรับปรุงแล้วก็กล้าแก้ไขหรือปราบปรามสิ่งชั่วนั้นแต่ไม่โยงถึงชื่อใครกลุ่มใดนะครับอันนั้นก็เป็นทางออกของอิสลามแล้วก็บางครั้งเนี่ยในเรื่องโกหกนี่มีอนุญาตอยู่เหมือนกันอนุญาตยังไงอ่ะ3ที่ด้วยกัน3ที่ด้วยกันพี่น้องก็อยากจะทราบเลยเอ๊ะตรงไหนที่อนุญาตให้หลอกให้โกหกได้ก็มีหะดีษบอกนะครับถ้าโกหกด้วยเจตนาเสียนี่ไม่ได้เด็ดขาดอย่าไปพูดจาแบบนั้นแต่ว่าถ้านำมาปั้นขึ้นเพื่อที่จะให้คนสองคนเขาดีกันอย่างเนี้ยลิลอิสลาห์ซาตัลบัยนบัยนัสซักซอยภาษาอาหรับว่างั้นอย่างกับเช่นสองคนเนี่ยเคยสนิทสนมกันแล้วก็โกรธเราก็ไปเจอหน้าอีกฝ่ายนึงบอกเอ้านายกฝากสลัมมาถึงด้วยทั้งที่นายกไม่ได้ฝากสลัมอ้าวคนที่เคยคอมเมนต์กันอยู่ก็เอาลดภาวะไปละหรือพอไปเจออีกฝ่ายเอานายขอฝากสลัมมาถึงท่านก็ทำให้สภาวะดีขึ้นใช่ไหมอย่างนี้ถือว่าอนุญาตหรือไม่ก็เจ้าตัวไม่ได้มีกระจิตกระจายเลยบอกว่าเอ้านายขอเขาฝากของนี่มาให้นะวิธีที่จะไกลเกลี่ยคนให้มาดีกันพอไปเจอนายขอที่เคยขมิ้นเค้นเคี้ยวฟันกันมาเอ้านายกอก็ฝากของนี่มาให้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็เป็นการหลอกที่ทำให้คนอิสลาห์ดีกันอันนี้ก็ถือว่าไม่เกิดโทษนะครับส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเลยพวกที่มีหลายบ้านหลายครอบครัวนะครับมีไหมครับมีอยู่หลายที่มีครอบครัวนี้ครอบครัวนั้นก็มีภรรยาหลายคนว่ากันชัดๆล่ะครับก็จะต้องใช้เทคนิคบางอย่างเหมือนกันก็คือพอมาบ้านนี้โอ้โหแม่ชื่นใจกับข้าวก็อร่อยอะไรก็ดีไปหมดชมต่อหน้าเลยชมเอาใจครอบครัวอย่างนี้ทั้งที่บางทีก็แย่ที่สุดไม่ดีเลยอ่ะแต่ก็เอาใจนะครับอันนี้ก็ถือว่าอนุญาตนะครับเอาใจครอบครัวอันนี้อันหนึ่งอันที่สองอันแรกเพื่อทำให้คนเขาดีกันเลิกทะเลาะกันอันที่สองเอาใจครอบครัวบางครั้งก็ถึงกับต้องหลอกกันบ้างใช้ชั้นเชิงกันบ้างเทคนิคกันบ้างเพื่อความสงบแล้วก็อบอุ่นอันที่สามในสภาวะสงครามนะครับหลอกฝ่ายตรงข้ามที่เป็นศัตรูอันนี้ก็อนุญาตนะครับฝ่ายตรงข้ามที่เป็นศัตรูก็ถือว่าไม่เกิดโทษอันใดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่านอกเหนือไปจาก3ประเด็นนี้การโกหกนี่เป็นบาปแน่นอนนะครับแล้วก็การนินทาว่าร้ายก็ไม่ดีแน่นอนมีบาปมีโทษถึงกับไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นคนอยู่นั่งร่วมวงเมื่อ
เมื่อรู้อย่างนั้นก็พยายามจะยับยั้งและพยายามจะไม่รับฟังเรื่องก็จะพ้นนะครับแต่ถ้าพากันยิ่งเมายิ่งคุยเรื่องของอื่นที่เร็วๆก็ยิ่งลามปามไปใหญ่โทษก็จะเกิดกันทั้งวงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสำหรับเรื่องของอัคลากเรื่องของจรรยาบรรณเรื่องของอามานะโดยเฉพาะความลับนี่ก็ต้องช่วยกันปกปิดนะครับไม่ไปแพร่งพรายไม่ไปโพนธนานะครับมันจะก่อให้เกิดในทางเสื่อมเสียในทางที่ไม่ดีขึ้นก็จะต้องไม่ไปแพร่งพรายนะครับยกเว้นกรณีเดียวที่บอกไปแล้วนั่นก็คือเพื่อที่จะปรึกษาหารือแล้วก็แก้ไขแต่ว่าไม่ได้โยงถึงผู้ที่เสียหายนั้นใดๆนะครับเพียงแต่มีเรื่องว่ามันเกิดไม่ดีขึ้นแล้วอย่างเนี้ยตรงนั้นตรงนี้จะทำยังไงอะไรอย่างนี้ก็ปรึกษาหารือกันได้นะครับที่จะทำการปรึกษาหารือทำการแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นเรื่องราวของทางหลักการของศาสนานะครับเหมือนกับในสมัยนบีก็เคยมีเหมือนกันนะครับมีคนมาร้องเรียนท่านนบีในเรื่องที่คนคนหนึ่งทำไม่ดีมาร้องเรียนนั้นไม่ใช่จะมาประจานมาร้องเรียนเพื่อที่จะหาวิธีปรับปรุงแล้วก็แก้ไขเพราะเห็นความไม่ดีเราก็จะต้องช่วยกันปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นให้มันพ้นสภาพสภาวะที่ไม่ดีนะครับเพราะของที่ไม่ดีนั้นมันก็ลุกลามแล้วก็จะติดพันเป็นต้นกำเนิดนำมาซึ่งความไม่ดีได้นะครับพี่น้องครับในเรื่องของการดำเนินศาสนานี่มันก็มีอยู่หลายช่องทางนะครับเดี๋ยวบอกว่าเราศรัทธาดีเสียอย่างหนึ่งยังครับยังไม่หมดศรัทธาดีอีมานดีก็จะต้องมีอามัลที่ดีโดยเฉพาะอามัลที่ซอเลห์โดยเฉพาะเลยไปที่อัลอิบาดาต2ช่องยังไม่หมดนะครับเชื่อดีทำดีปฏิบัติต่อสังคมข้างเคียงต้องดีด้วยนะครับอัลมุอามาลาตเดี๋ยวบอกว่าภาคกิจกรรมนี่ไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เป็นไรเกี่ยวครับถ้ายังเป็นมุสลิมถ้าทำแล้วมันผิดออกไปจากเส้นทางของศาสนาก็ต้องหยุดนะครับและสุดท้ายเรื่องของอัคลากก็ต้องอยู่ในระบบของอิสลามเหมือนกันนะครับตกลงทั้ง4ช่องเนี่ยไม่พ้นเรื่องของศาสนานะครับเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของอิบาดะห์เรื่องของมุอามะละห์เรื่องของอัคลากดังนั้นคนอาจจะอีหม่านดีอิบาดะห์ดีสังคมดีแต่ว่าอุปนิสัยที่เป็นอัคลากไม่ดีเลยอ่ะมันก็จะไปลบภาพหมดนะครับเพราะนั้นทั้ง4ช่องนี้ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ดีเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดูสละสลวยงดงามดีไปด้วยนะครับเพียบพร้อมนั่นพี่น้องครับเราอย่าได้มีช่องโหว่นะครับพยายามตรวจตราด้วยตัวของเราเองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับบางทีเราไปเห็นแต่ช่องโหว่ของผู้อื่นเห็นแต่แผลของคนอื่นเหมือนกับคำคมของไทยอ่ะไปหาเหาให้คนอื่นเขาจากหัวของคนอื่นเขาแต่บนตัวเหาเป็นขยุ่มอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่ถูกต้องเท่าที่ควรนะครับก็จะต้องให้มันพ้นเหมือนกับคำกลอนของอาหรับบอกว่าตันฮาอันคูลูกินดานีอันวะตะเตียมิสละหูอารุนอะลัยกะอิซาฟะอัลตะอาซีมูท่านไปปรามคนอื่นเขาจากความประพฤติที่ไม่ดีแต่ตัวเองนั้นไม่ได้คิดกลับไปทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นอยู่ซึ่งไปห้ามคนอื่นแต่ตัวเองทำก็ตรงกับอัลกุรอานที่ว่าอัตะมูรูนันนาซะบิลบิริวะตันซาวนะอัมฟูซะกุมท่านไปสั่งใช้ผู้อื่นให้ทำดีแต่ว่าตัวเองก็ลืมสนิทว่าจะต้องทำสิ่งที่ดีนั้นด้วยนะครับพี่น้องที่เคารพเรามีคำสอนมากมายที่จะคิดที่จะเป็นคติสอนใจนะครับก็ดูให้ละเอียดให้เกิดความมุ่งมั่นศรัทธาก็จะได้รับ
ผลกุศลอันมหาศาลครับวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงตรงนี้นะครับก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์